การแข่งขันในวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมที่สามารถทำเหรียญทองให้กับจังหวัดนนทบุรีได้เพราะว่ามันเป็นสังกัดใหม่ที่เราเพิ่งย้ายมาแล้วเราสามารถหาเหรียญทองทำเหรียญทองให้กับจังหวัดนนทบุรีได้เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วส่วนตัวผมก็ภูมิใจในน้องๆที่สามารถเล่นเล็กเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาจนสามารถทำให้รู้ว่าทีมจังหวัดนนทบุรีเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยณเวลานี้ครับผมทีมเราค่อนข้างที่จะมีนักกีฬาทีมชาติที่มีประสบการณ์สูงอย่างขวัญชัยหรือว่าน้องๆในทีมที่สามารถไม่ตื่นเต้นในการเวลาเล่นอย่างนี้เราสามารถตามเกมกลับมาได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์ระดับนานาชาติค่อนข้างสูงไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรในการที่เราจะต้องตามคู่ต่อสู้แล้วเราก็ไฟท์จนเราเล่นตามแผนเราสามารถทำจนทีมเราสามารถกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้ครับผม